ติดต่อไม่ได้แล้วไปชิดยีองหญิงข้ามีเรื่องขอร้ององหญิงองหญิงเมื่อกี้ท่านพ่อกระอักเลือดกระเพาะเลือดออกรักษาไม่ได้ขอให้องหญิงประทานดอกนิรันดร์ช่วยชีวิตเขานักบวชจะรักษาท่านผู้เฒ่าหลงเจ้าใจเย็นๆก่อนรอไม่ไหวแล้วท่านพ่อใกล้สิ้นใจแล้วขอประทานดอกไม้ด้วยดอกนิรันดร์ใช้ได้แค่เชื้อพระวงศ์โหลหลันท่านใช้ดอกนิรันดร์อายุวัฒนะไม่แก่ไม่ตายแต่ปล่อยให้ชนเผ่าเจ็บแก่ตายไปทีละคนชนเผ่าโหลหลันเหลือไม่ถึงร้อยท่านไปถึงองค์หญิงทำไมใจร้ายข้าให้ดอกนิรันดร์ไม่ได้ย่อมมีเหตุผลของข้าข้าทำเพื่อชนเผ่าไม่ผิดแก่ใจเชื่อจันตาไม่ใช่เชื่อพระองค์ท่านให้เขาใช้ได้แต่เขาเป็นนักบวชมีภาระหนักหน่วงพระองค์ยาล้มเหลวทำให้คนเดือดร้อนจนคนของสารคายฟงมาหาท่านยังให้ท้ายเขาอีกท่านผิดต่อชนเผ่าไม่คู่ควรเป็นองค์หญิงหมกปักถ้าไม่ให้ดอกนิรันดร์ข้าจะไปสารคายฟงเปิดปองท่านถ้ายังกล้าลบหลู่เบื้องสูงเขาจะใช้กดชนเผ่าห้ามมาแยกร่างทั้งตระกูลเจ้าเลยชิดยีชิดยีเป็นไงบ้างกงสุนเชิดไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วท่านล่ะเขาก็ไม่เป็นไรเจ้านี่เองผู้เจ้าเป็นคนสร้างผีดิบนี่เองห้องทดลองยาผีดิบอย่าคิดว่าใครๆก็โชคดีได้เข้ามาถ้าเจ้ากล้าแตะต้องพวกเราพี่เท้าเป่าไม่ละเว้นนะสวรรค์เปิดทางไม่ยอมไปนรกปิดประตูดันบุกมาดีเลยเพราะว่าข้ายังไม่เคยให้ผู้หญิงลองยาปล่อยผมมันออกมาบ้าทำอะไรนี่คือยาที่ข้าปรุงขึ้นมาใหม่ถ้าหากทำสำเร็จเจ้าจะอายุวัฒนะไม่แก่ไม่ตายแต่ถ้าล้มเหลวข้าจะกลายเป็นผีดิบขึ้นอยู่ที่ดวงของเจ้าอย่านะอย่าให้ข้าลองก็ได้ปล่อยนางไปไม่ได้นะอุปักข้าจะให้ผู้หญิงลองยาอย่านะกงสุนเชิดท่านเป็นบ้าเหรอเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้าต้องตายข้าจะตายแทนเจ้าแต่ข้าบริสุทธิ์ดังดวงจันทร์ฝ่ายน้าพิสูจน์ใจข้าได้ได้อยากตายด้วยกันงั้นข้าสงข้อให แผนผังเมืองไคฟงหากรั่วไหลต้องตายเสร็จสิ้นภารกิจที่เกาทางไม่ทำให้ต้าเหลียวผิดหวังทำดีมากถ้ากลับต้าเหลียวได้แล้วใช่ไหมเปาเจิงกำลังจะรับตำแหน่งภารกิจต่อไปใกล้ชิดเขาเป็นที่ไว้วางใจไปถึงไคฟงจะมีคนติดต่อเจ้าเองหอเจียยี แผนผังเมืองไคฟงทำดีมากในศาลไคฟงน่าจะยังมีแผนที่ของโกดังเสบียงและอุโมงค์ใต้ดินรีบไปหามาข้าน้อยทราบแล้วคดีผีดิบคืบหน้าบ้างไหมเปาเจิงส่งกงซุนเชิ่กับหญิงเชียนยีไปตรวจสอบที่เขาฟงเหมือนคนร้ายน่าจะมาจากโหลหลันผีดิบโหดเหี้ยมแข็งแกร่งถ้าใช้ในสงคราม
สามารถสู้หนึ่งต่อร้อยแล้วมีแผนที่กองทัพต้าซ่งอยู่ในมือบวกกับกองทัพผีดิบถล่มเปี้ยนจริงง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือท่านจะให้ข้าสืบหาวิธีสร้างผีดิบงั้นเหรอเมื่อนั้นแคว้นเหลียวประสบความสำเร็จปกครองแผ่นดินไม่ยากเกินฝันข้าจะดูสถานการณ์นัดกันตีห้านี่มันสายโด่งแล้วป่านนี้ไม่มาจะเป็นอะไรหรือเปล่าขึ้นไปดูกันน่าจะเป็นทางนี้ทางนี้ล่ะเขาฟงเหมือนท่านของท่านกงสุลนี่นะภาชนะของแม่นางหยินเราไปรายงานที่เท้าเปาก่อนเรารออยู่ที่ตีนเขาหนึ่งคืนแต่ไม่มีใครลงมาเลยครับเพราะท่านกงสุลเนี่ยจะถูกคนจับไปตอนจะลงเขาเกิดการปะทะกันจากนั้นเขากับแม่นางหยินบาดเจ็บถูกจับขึ้นไปบนเขาใหม่ไม่ต้องถามหรอกฝีมือคนโหลหลันแน่ท่านกงสุลจับพิรุธได้แล้วก็เลยกักขังพวกเขาด้วยสติปัญญาของท่านกงสุลบวกกับฝีมือของแม่นางหยินจะจับพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายท่านจะบอกว่าเบาะแสถูกปลอมขึ้นมาเหรอถ้าคิดจะปิดตาผู้คนคงไม่ทิ้งผ้าเช็ดหน้ากับพัดที่เปื้อนเลือดเอาไว้เห็นชัดว่ากำลังจงใจวางขึ้นเขาต้องช้าก่อนไปมาหั่นไปกับข้าก่อนนายเท้ามันอันตรายพวกเขาเจาะจงเชิญเราอาจจะเป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำจันเจ้าเจ้ากับหวังเฉาจางหลงเจ้าหูอยู่คุ้มกันเมืองไคฟงครับแต่เท้าเปาแต่เท้าเปาข้าเป็นห่วงพวกท่านสองคนจงรับคำสั่งทำตามหน้าที่นี่แหละปกป้องข้าแล้วข้าอยากไปกับได้เท้าค่ะเจ้าอยู่ที่นี่ห้ามออกจากศาลไคฟงแม้แต่ก้าวเดียวแต่เท้าเปาท่านรับผิดชอบทำน้อยภาคภูมิใจแต่ถ้าศาลไคฟงเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จงมั่นใจข้าเชื่อว่าเจ้าจะเฝ้าผีดิบได้อย่างดีฝากศาลไคฟงไว้กับเจ้านะจงจำไว้ห้าคำใช้สตินำทางดีที่ตามทันเจ้าตามมาทำไมเกะกะข้าทำงานพวกเชนหยีบาดเจ็บนางเป็นเพื่อนรักของข้าข้าเอายามาอยากรักษานางเองเอายาไว้มาฮั่นให้คนไปส่งนางครับได้เท้าจำได้ไหมท่านเคยบอกว่าชาติก่อนสบตา500ครั้งชาตินี้จึงได้แค่เดินผ่านชาติที่แล้วข้าอาจจะคุกเข่าใต้ต้นโพวิงวอน500ปีท่านเป็นผู้ว่าตาส้มข้าเป็นสาวใช้เกาช่างคงเป็นพรหมลิขิตทำให้เรารู้จักรู้ใจกันเรื่องราวแปรผันไม่อาจยังรู้ข้าแค่ไม่อยากเสียใจภายหลังเชิญไปติดกับหรือล่อเสือออกจากถ้ำขึ้นเขาหรืออยู่ต่ออันตรายเหมือนกันเนียนๆเต็มใจขึ้นเขากับได้เท้าแต่ไม่ขออยู่ที่ศาลไคฟงคนเดียวเดือดเนื้อร้อนใจทนทุกข์ทรมานได้เท้าเป็นนายของข้านิ่งเนียนทำตามคำสั่งมาตลอดแต่ถ้าพูดถึงเป็นตายข้าขอตัดสินใจแทนตัวเองได้ติดตามได้เท้าเป็นตายร่วมกันชาตินี้เนียนเนียนไม่เสียใจทางอันตรายมากอย่าลืมเดินตามติดๆเดินทางได้แล้วอีกนานแค่ไหนถึงจะปรุงยาชุบชีวิตได้ต้องใช้คนเป็นหนูทดลองอีกสักหน่อยแบบนี้ทุกครั้งเลยสุดท้ายก็มีสัตว์ประหลาดโผล่มาข้าไม่อยากจับใครอีกแล้ว
นอกจากวิธีนี้ไม่มีวิธีอื่นแล้วตอนแรกพวกเขาหมดสติไปแล้วแต่พอกินยาแข็งแกร่งเหมือนหมาป่าทุกคนพิสูจน์แล้วว่าใกล้จะสำเร็จแต่ที่เราทำอยู่เป็นเรื่องผิดมโนธรรมองค์หญิงกล้ำกลืนฝืนทนร้อยเทพบุตรฟื้นขึ้นมาก็จะช่วยฟื้นฟูโหลหลันได้อ๋อแล้วก็วันนั้นทำไมถึงมีผีดิบทำร้ายข้าเป็นเพราะข้าน้อยประมาทมองข้ามฤทธิ์ยาเกินไปทำให้ผีดิบออกไปทำร้ายองค์หญิงข้าน้อยยินดีรับโทษลุกขึ้นเถอะตอนนี้ชาวหลูหลันเหลือน้อยพวกเราต้องสามัคคีกันถึงจะสืบสานต่อไปได้ตระกูลของชิวเจินต๋าปรนนิบัติรับใช้ราชวงศ์หลูหลันจงรักภักดีฟ้าดินเป็นพยานศัตรูอยู่ต่อหน้าเราอย่าเดินทางผิดตอนนี้ถ่าลั่วหลับไหลอยู่ท่านเป็นคนเดียวที่ข้าไว้ใจตอนนี้สารไคฟงสงสัยเรื่องผีดิบแล้วเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายเราต้องระวังเป็นพิเศษพวกท่านเป็นใครที่นี่ไม่ต้อนรับคนนอกข้าเปาเจิงผู้ว่าสารไคฟงมาตรวจสอบคดียินเชียนหยีและกงซุนเชอร์หายตัวไปอาณาจักรโหลหลันห้ามบุกรุกที่ท้าเปาสืบคดีอยู่ห้ามขวางทางอดีตท่องเต้ต้าซ่งประธานเขาฟงบินให้ชาวโหลหลันอนุญาตให้ปกครองเองมอบหมายเชื้อพระวงโหลหลันดูแลปกครองกันเองท่านไม่มีสิทธิ์มาอวดเบ่งแถวนี้เจ้ากล้าอ้างอดีตฮ่องเต้ข้าก็กล้าอ้างกฎหมายซ่งได้ถ้ามีชาวซ่งหายตัวไปจากบนเขาข้ามีสิทธิ์ค้นภูเขาเองให้เท้าเปาจะเย็นๆก่อนค่ะเอางี้ข้าไปรายงานองค์หญิงก่อนให้เท้าเปารอสักครู่ค่ะมาฮั่นเจ้าจงไปปิดทางเข้าออกทั้งหมดซะไม่ว่าใครก็ห้ามขึ้นลงเขาครับแต่เท้าเปาองหญิงเกิดเรื่องแล้วเจ้าค่ะเปาเจิ่งพาคนมาบุกบอกว่ามาตามหากงซุนเชอร์กับหยินเชียนยีทำเป็นอ้างว่าหาคนเปาหน้าดำขึ้นเขามาก็เพื่อสอบหาความลับโหลหลังข้าน้อยห้ามพวกเขาบุกรุกไม่ได้องหญิงปลอดภัยด้วยแต่เท้าเปาถ้าไม่มีสิทธิ์มาเป็นใหญ่แถวนี้ฮ่องเต้ซ่องประธานเขาฟงเหมือนให้ชาวโหลหลันชนเผ่าเราดูแลปกครองกันเองอยู่นอกเหนือสามภพพ้นจากห้าธาตุแต่เต้เท้าเป่าริอ่านบุกรุกไม่เพียงทำการเหิมเกริมทำยังขัดคำสั่งฮ่องเต้ซ่ององค์หญิงฝูหลันท่านกับสตรีอ่อนแอที่เคยให้ปากคำในศาลไคฟงช่างต่างกันราวฟ้ากับดินเต้เท้าเป่ามาหาคนน่าจะเสียเที่ยวแล้วล่ะกงซุนเชอร์กับหยินเชียนหยีลงเขาไปแล้วเชิญท่านพาคนกลับไปซะตอนขึ้นเขามาได้เจอของใช้ของพวกเขาถ้ามั่นใจว่ากงซุนเชอร์กับหญิงเชียนยียังอยู่บนเขาข้าขอสั่งให้ปล่อยพวกเขาเดี๋ยวนี้ข้าไม่ได้จับจะให้ปล่อยยังไงได้เท้าจะยืนยันว่าของสองชิ้นนี้ไม่ได้กุขึ้นยังไงอ้างว่ามาหาคนแต่ความจริงมารังควานโหลหลันใช่ไหมพิษผีดิบกำเนิดจากดอกนิรันดร์แห่งโหลหลันชาวโหลหลันไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงต่อให้ข้าจะพลิกเขาลูกนี้ตามหาคนก็ถูกต้องตามกฎหมายดอกนิรันดร์สูญสิ้นแล้วกฎหมายที่ท่านพูดเป็นกฎหมายต้าส่งแต่ถ้าท่านฝืนทำร้ายโหลหลันเท่ากับรังแกกันบุญคุณที่ฮ่องเต้ประทานให้เท่ากับเป็นการกลับกรอกมาฮั่นห่อมือไว้ทำไมเมื่อคืนโดนงูกัดกัดเมื่อไหร่ไม่กัดดันกัดตอนที่ท่านกงซุนกับแม่นางหยินหายไปอ้างข้างๆคู่เล็บของหูฉินเป็นสีน้ำเงินเป็นสีเดียวกับพิษผีดิบทำไมองค์หญิงยังบอกว่าเขาฟงเหมือนไม่มีดอกนิรันดร์วุฒินมีหน้าที่ยอมผ้าให้ชนเผ่ามือถึงได้เป็นสีน้ำเงินอย่าได้เถียงข้างๆกูฟูยังไงซะข้าก็จะค้นพวกเราบริสุทธิ์ใจไม่กลัวแต่เท้าเป่าค้นหรอกหนทางคดเคี้ยวถ้าเชื่อว่าพวกท่านกงซุนเชอร์คงจะหลงทางข้าน้อยยินดีนำทางให้ใต้เท้าเชิญรู้สึกรู้ว่าผีดิบเคยเป็นคนเร่ร่อนมีประวัติข่มขืนฆ่าคนไม่ใช่ชาวโหลหลันเชื่อว่าน่าจะถูกจับไปทดลองยาจับคนชั่วไปทดลองยาถือว่ามีมโนธรรมไม่มีใครใช้สารเตี้ยได้หรอกนะผีดิบทำร้ายผู้คนดังนั้นคนที่ปรุงพิษสมควรตายหมื่นครั้งจุดตายของผีดิบคืออะไรจุดที่อ่อนแออยู่ตรงไหนครับเฮ้ยหมอเทวดาก็เป็นคนอยู่ดีๆจะให้ฆ่าปรุงยาถอนได้เลยงั้นเหรออ๋อ
พิษของผีดิบทำร้ายหัวใจพูดถูกพิษเหมือนหัวใจถูกบีบมันเป็นยังไงนะจะแก้ด้วยอะไรนะอย่ามาเร่งข้าคิดอยู่รอไม่ไหวแล้วถ้าเศร้าซีเยอะอาจารย์ทิ้งเลยนะเฮ้ชีวิตคนสำคัญเรื่องนี้น่ะข้ารับผิดชอบไหวเกิดเรื่องใหญ่แล้วถนนมีหกมีภัยเขาเขียวท้องฟ้าสีครามดื่มเหล้าเดินหมากสบายอุราขอบใจที่แม่นางลิงหลงอุตส่าห์มาเยี่ยมเยือนช่วงนี้ผีดิบอาละวาดวุ่นวายโกลาหลพอเจียหยี่ลูกค้าเงียบหายอาจจะต้องปิดตัวลงถ้างั้นแม่นางลิงหลงต้องระวังตัวมากๆหน่อยนะจริงสิได้ข่าวว่าเหลาหลันมีดอกนิลันช่วยให้ไม่แก่ราชครูรู้จักไหมคะไม่มีหรอกยาอายุวัฒนะอะไรนั่นข่าวเล่าข่าวลือคดีผีดิบทำร้ายชาวบ้านผู้ว่าไข่ฟงลำบากใจแย่เลยเปาหน้าดำเป็นศัตรูกับข้าข้ารอให้เขาเผลอพลาดท่าเลยยิ่งดีเปาเจ๋งไม่ธรรมดาราชครูระวังด้วยนะคะลงเขาได้ค่อยว่ากันเถอะยังไงก็แพ้ติดปีก็หนีไม่พ้นหมากขาวไม่มีทางเดินแล้วทุกอย่างอยู่ในแผนของท่านราชครูสุยหลิงหลงยอมซิโลล่ามีดอกไม้งดงามอย่างเจ้าเคียงกายเหมือนมีเทพช่วยชี้ทางในเมื่อเป็นฝ่ายแพ้จึงต้องยอมจำนนเจ้าเอาอกเอาใจมองทะลุใจข้าลากกับสารไปให้หมดกันเจ้าในคุกมีผีดิบสิบกว่าตัวแล้วนะถ้ามีผีดิบอีกคุกก็ไม่พอให้อยู่หรอกตกลงใครเป็นคนปล่อยผีดิบปล่อยพวกมันออกมาฆ่าผู้บริสุทธิ์เหนื่อยแล้วพวกเราจัดการให้หมดไว้ห้าครับ
ใช้สตินำทางยอดไว้พวกมันหยุดเดี๋ยวนี้สมรที่เป็นเจ้าขั้นห้าไม่ยอมแพ้อิ่มหรือยังเนี่ยหวังเงี้ยวด้วยนะไรเท้าคนจนทั่วเขาและบ้านของชนเผ่าก็ไม่เจอค่ะยังไม่ถึงเวลาแต่เท้าเป่าคนทั่วแล้วไม่เจอเลยถ้าแต่เท้าเป่ายังสงสัยลงไปงมในน้ำก็ได้นะแต่เท้าเป่าความจริงวางอยู่ตรงหน้าเราไม่ได้ซ่อนพวกเขาไว้จริงๆยังมีอีกที่นึงไม่ได้ค้นพ่องปฐมองค์หญิงห้ามลบลู่เชิญคนได้เลยข้าบริสุทธิ์ใจเสียอย่างบ้านในหุบเขาค่อนข้างคับแคบรวดอย่าถือสาเดี๋ยวก่อนในเนี้ยเสื้อชั้นในขององค์หญิงนะคนของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงก็ยังตรวจสอบแล้วได้เท่าเป่าพอใจหรือยังล่วงเกินแล้วถ้าใต้เท้าไม่มีปัญหาแล้วข้าจะเป็นคนส่งลงเขาเองข้าน้อยเผื่อประมาทสิริทำความสะอาดเร็วค่ะน้ำไหลเร็วจังเลยใต้เท้าคะด้านล่างมีพิรุธบ้านต้นไม้สร้างง่ายๆมีรอยร้าวก็ไม่แปลกแล้วแต่ท้าเปล่ามีช่องลับองค์หญิงเชิญวิชินไม่รู้เจ้าค่ะคุณน่าสงสัยไปตามมาเลยเจ้าค่ะเรียนถามองค์หญิงฝูหลังสร้างห้องลับไว้ใต้ดินด้วยเหตุอันใดล่ะนี่คือห้องบรรทมของสามีข้าไม่อยากให้ใครมารบกวนได้ท้าวกรุณาดูให้ดีนะกงซุนเชอร์กับหยินเทียนหยี่ไม่ได้อยู่ในนี้เชิญมีอะไรที่ต้องปกปิดทำไมไม่ยอมเปิดเผยเออถาลั่วสามีของข้าเป็นเทพบุตรโหลหลันครึ่งปีก่อนเขาจมน้ำหมดสติจวบจนวันนี้ข้าปกป้องเขาผิดตรงไหนไม่ทราบแค่หมดสติจริงเหรอเนียนเนียนพอรู้วิชาแพทย์อาจจะช่วยได้บ้างห้ามล่วงเกินเทพบุตรเด็ดขาดสามีของข้ายังมีลมหายใจก็ไม่ยอมให้ใครแตะต้องเป็นอันขาดแต่ท้าวเปาดูนี่ดวงดาวไถ่ไปล้อมจันทร์น้ำเงินพายุพัดมาเทพบุตรฟื้นม่านฟ้าเปิดกว้างแผ่นดินสะเทือนฟื้นฟูรุ่งเรืองโลหลันหวนคืนดิบท่านอยู่บนแผ่นดินต้าส้มไอคิดคดกู้ชาติโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นแค่คำสอนของบรรพชนกลอนโบราณเป็นแค่เทพนิยายของโหลหลันเชื่อก็มีไม่เชื่อก็ไม่มีได้เท้าเป่าเห็นแค่บางส่วนตีไข่ใส่โจ๊กจะยัดเยียดข้อหาให้ชาวโหลหลันน่าขำสิ้นดีน่าขำท่านบอกว่าดอกนิรันดร์หายสาบสูญไปแล้วแต่เท่าที่ตำราบันทึกเมล็ดพันธุ์ดอกนิรันดร์จะมีสีน้ำเงินอ่อนเป็นสีเดียวกันกับหางตาของสามีของท่านพวกท่านซ่อนดอกนิรันดร์เอาไว้ดอกนิรันดร์เป็นของราชวงศ์โหลหลันใช้รักษาบาดแผลบำรุงร่างกายท่านนำมาปรุงยาก็เพื่อไม่ให้ตัวเองดูแก่และรักษาเอ๋อถาลั่วผิดตรงไหนล่ะท่านจงใจปิดบังเท่ากับมีลับลมคมในดอกนิรันดร์มีสรรพคุณวิเศษ
ที่ผ่านมามีแต่ผู้คนอยากได้ถ้าคนนอกรู้เรื่องเข้าพวกเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อแย่งชิงที่เราปกปิดก็เพื่อเอาตัวรอดแต่ท่านน่าจะรู้ดีเมื่อดอกนิรันดร์โตเต็มที่จะกลายเป็นสีน้ำเงินซ้ำยังมีผิดร้ายบังเอิญที่ตรงกับสีน้ำเงินที่ตัวผีดิบอีกด้วยพิษผีดิบพวกทำให้คนสร้างขึ้นมีหลักฐานหรือเปล่ายังจะกล้าเถียงอีกเหรอเท่ากับคิดคดไม่ซื่อคิดจะใส่ร้ายจะพูดอะไรก็ได้นี่นี่เท้าเป่าฮ่องเต้ซ่งประธานเขาฟงเหมือนชาวโหลหลันอพยพมาอยู่ในกรอบแต่ติ๊กเท้าเป่าจะกุกข้อหาให้ได้จงใจใส่ร้ายปรักปรำโหลหลันให้มีทุกข์ภัยเท่ากับทำให้ฮ่องเต้เสียชื่อแถมยังยุให้ชาวโหลหลันโกรธเคืองติ๊กเท้าเป่าถ้าชาวโหลหลันกบฏจริงๆก็เป็นเพราะติ๊กเท้าคนเดียวทั้งนั้นสวรรค์ย่อมมีตาต่อให้ท่านปฏิเสธยังไงก็ต้องมีพิรุธให้เห็นตอนนี้ข้าจะค้นท่านบูชาแต่ท้าเป่าแต่ท้าเป่าฟังข้าร้อยก่อนแต่ท้าเป่าลบหลู่ท่านบูชาไม่ได้นะถ้าล่วงเกินเทพจะมีผลร้ายตามมาไม่เคยทำผิดต่อมโนธรรมกลางคืนผีเคาะประตูก็ไม่กลัวเท่าที่บันทึกลับจารึกเอาไว้ดอกนิรันดร์ต้องปลูกในที่แห้งและแล้งอย่างมากอคีเทพชุ่มโชติแห้งแล้งสุดในเขาฟงเหมินก็คือตรงนี้ตาข้างไหนเห็นดอกนิรันดร์ไม่ทราบบนเขาหมอกลงจัดถ้าจะปลูกดอกนิรันดร์คงต้องเข้าห้องลับมีคบเพลิงกำจัดความเย็นท่านสร้างห้องลับใต้บึงได้ก็สามารถสร้างห้องลับใต้แท่นบูชาจุดคบไฟปลูกดอกไม้ได้แต่เท่าดูสิหูฉินแน่ๆเขาทำแบบนั้นทำไมเข้าไปค้นเต็งเท้าเปล่าท่านบูชามีไว้กราบไหว้บรรพชนโหลหลันข้าเป็นองค์หญิงไม่ยอมให้ใครลบหลู่บรรพชนเด็ดขาดท่านฆ่าคนทำชั่วไม่ผิดต่อบรรพชนเหรอฟ้าดินสนั่นตะวันฉายแสงฟ้าดินสะเทือนจันทราสาดส่องขอให้บรรพชนอภัยฝูหลันไม่สามารถขับไล่คนนอกลบหลู่บรรพชนโปรดให้อภัยด้วยโปรดให้อภัยด้วยโปรดให้อภัยด้วยอย่างนี้มันตอนเด็กๆเขาออกไปพร้อมท่านพ่อเคยได้กลิ่นกลิ่นย่างเนื้อคนกงสุนเชอร์กับหญินเชียนยีเป็นอะไรไปอาจจะไม่ละเว้นเด็ดขาดมาฮั่นไปค้นเลยครับคุณหญิงข้าไปตามคนมาช่วยจุดต่อทำไรอ่ะเต้าเป่าอภัยด้วยข้าไม่อยากทำทำไมทำแบบนี้ทำไมหลักฐานทนโทษนี่คือห้องปรุงยาสร้างผีดิบช่วยด้วยเท้าเปล่าองค์หญิงสั่งให้ข้าทำเผาศพทั้งหมดเพื่อทำลายหลักฐานจะทรยศข้าใส่ร้ายป้ายสีจะไปตายดีนะเท้าเปล่าช่วยด้วยองค์หญิงสั่งให้ข้าทำมาขนาดนี้แล้วองค์หญิงยอมรับซะเถอะข้าไม่ให้ดอกนิรันดร์เจ้าก็โกรธแค้นข้าเผาศพล่อเท้าเปล่าเข้ามาอยากตายพร้อมข้าใช่ไหมไม่นะข้าเปล่าทำไมจะทำแบบนั้นหรอกอย่ามาสามหาต่อหน้าข้านะข้าเปล่าที่เท้าเปล่าของเชียนหยีกับท่านกงซุนค่ะเจ้าเจ้าเผาพวกเขาเหรอข้าไม่อยากทำองค์หญิงสั่งให้ปิดปากแต่เท้าเปล่าตรวจสอบด้วยข้าเปล่านะทำไมทำขนาดนี้ทำไมต้องฆ่าพวกเขาที่ไม่มีหัวใจเห็นผมเป็นผักเปล่าเปล่าจริงๆนะท่านกงสุนเหมือนพี่น้องของข้าเชียนยีซื่อสัตย์กล้าหาญภายในวันเดียวฆ่าคนของข้าถึงสองคนท่านเป็นปีศาจวันนี้แค่จะสาปให้เป็นหมื่นเช่นไม่นะปล่อยตัวองค์หญิงแต่ท้าเป่าฉันจะไม่ปล่อยตัวองค์หญิงข้าจะกราบทูลฮ่องเต้ท่านบ้าอำนาจรังแกชาวโหลหลันหูหลันปรุงยาพิษผีดิบฉ
ช้คนเป็นตัวทดลองยาฆ่าผู้บริสุทธิ์มีโทษถึงตายเป็นภัยสังคมนางอยู่บนแผ่นดินต้าซ่งข้าก็มีอำนาจที่จะสั่งประหารนางองค์หญิงเป็นเทพธิดาเหลาหลานบริสุทธิ์ผุดผ่องจะทำชั่วได้ยังไงหลักฐานทนโทษใต้แท่นบูชาเป็นห้องลับมีไว้ปรุงยาพิษผีดิบผู้ทดลองยาด้านในถูกเฆี่ยนตีจนเกือบตายเหลือแต่ร่างไร้วิญญาณจากนั้นถูกบังคับให้กินยาพิษผีดิบจนกลายเป็นปีศาจอ้าวที่นี่แบบนี้ผู้ทดลองยาเนี่ยนอกจากมีหลักฐานแล้วข้ายังมีพยานที่แต่เท้าเป่าพูดล้วนเป็นความจริงข้าถูกบังคับช่วยองค์หญิงทำชั่วแต่ว่าชนเผ่าไม่รู้ความจริงโดนหลอกไอ้เนี่ยนางใช่ไหมนางไม่อยากให้หยินเชียนยี่กับกงซุนเช่าสืบคดีนี้ก็เลยสั่งให้เจ้าขังพวกเขาไว้แล้วฆ่าพวกเขาจนตายใช่หรือเปล่าสวรรค์ไม่มีตาเลยลูกชายของข้าจิตใจดีงามแต่องค์หญิงบังคับให้เขาต้องมือเปื้อนเลือดเสียแรงที่พวกเรายกย่องให้เป็นองค์หญิงเทพธิดาทำตามคำสั่งทุกประการไม่เคยแปรเปลี่ยนแย่จริงๆองค์หญิงผิดต่อบรรพชนผิดต่อชนเผ่าโลหลันแท้จริงแล้วเป็นนางผีสา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 เป็นนางผีสาผีสาผีสาข้าศึกษาปรุงยาทุกชีวิตให้เทพบุตรแค่อยากให้มีอายุยืนยาวรอให้พายุพัดมาโลหลันหวนคืนสิ่งที่ข้าทำก็เพื่อชนเผ่าพูดแล้วไรที่ปรุงยาก็เพื่อช่วยสามีของท่านเองถ้าท่านเห็นใจชนเผ่าจริงคงไม่ซ่อนดอกนิรันดร์ไว้ใช้คนเดียวปล่อยให้พวกเราตายไปทีละคนข้าไม่ให้ดอกนิรันดร์เจ้าเป็นเพราะว่าเมื่อใช้ดอกนิรันดร์แต่ละครั้งเหมือนกับผ่านความตายมาแล้วแถมยังสืบทอดทายาทไม่ได้ข้าแค่ไม่อยากให้ชนเผ่าสิ้นลูกหลานไม่ว่าจะเป็นยังไงจะอ้างยังไงก็ไร้ประโยชน์ท่านฆ่าคนเหมือนผักปลาเป็นความอัปยศของโหลหลันและความอัปยศของต้าซ่งคนที่ข้าจับมาล้วนแต่เป็นคนชั่วสมควรตายทั้งนั้นป่านี้แล้วยังไม่สำนึกตามกฎชนเผ่าต้องลงโทษฝูหลันยังไงไอ้เท้าตามกฎชนเผ่าข้าผู้บริสุทธิ์ทรยศชนเผ่าต้องถูกไฟเผาตายได้แล้วก็ทำตามกฎชนเผ่าคืนนี้ตอนเที่ยงคืนเผาปีศาจฝูหลันให้ตายไอ้เท้าเชี่ยแหลมช่วยหาทางเร็วเข้าจะให้เผาองค์หญิงไม่ได้นะเผานานเลยเผาเลยข้าคิดวิธีไม่ออกแล้วได้เวลาแล้วประหารทันทีเผานานเลย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 ท่านเคยบอกว่าขึ้นเขาอาจเป็นแผนนิ่งๆเกรงว่าลงทุนฝูหลันเป็นเพียงข้ออ้างถ้าได้เท้าเผานางตายจริงๆเกรงว่าจะหลงกลแผนชั่วเที่ยงคืนแล้วฝูหลันท่านมือเปื้อนเลือดข้าคนของข้าวันนี้ข้าจะทำหน้าที่แทนสวรรค์เพื่อบูชาวิญญาณของหยินเชียนยีและกงซุนเช่อท่านเผาข้าตายข้าจะกลายเป็นผีมาเอาชีวิตท่านจุดไฟท่านราชโองชิวจันตามาแล้วครับข้าน้อยคิดแผนออกแล้วผีดิบมีแรงมหาศาลต่อให้โดนฟันก็ไม่รู้สึกเจ็บในสนามรบสู้หนึ่งต่อร้อยเป็นกองทัพที่มีวันตายข้าน้อยปรุงยาใกล้สำเร็จแล้วแต่องค์หญิงคอยห้ามตามข้าน้อยก็เลยแกล้งปล่อยผีดิบออกมาเจ้าจะยืมมีดฆ่าคนหลอกใช้เป่าจึงกำจัดหินขวางทางถ้ากำจัดองค์หญิงแล้วและข้าน้อยปรุงยาสำเร็จท่านราชครูร่ำรวยแน่นอนเพื่อปรุงยาแล้วเจ้ายอมสละองค์หญิงต่างความคิดไม่อาจอยู่ร่วมกันได้นางเฝ้าเพ้อฝันอยากกู้แคว้นโหลหลันส่วนข้าอยากร่ำรวยไปจากเขาฟงเหมินข้ามีทรัพย์สินเงินทองมากมาย
ถ้าไม่สนใจเรื่องเงินทองถ้าใครอยากให้คนนั้นตายท่านราชครูเปาเจิงกำลังสืบคดีผีดิบอยู่นะครับข้าน้อยรู้ว่าต้องทำยังไงขอแค่กำจัดองค์หญิงข้าน้อยจะใช้ผีดิบจัดการเปาเจิงคนที่เกี่ยวข้องไม่ให้เหลือซะข้าจะให้โอกาสเปาเจิงได้ตายในหน้าที่พี่ทหารข้าวอาหารมาให้องค์หญิงไปขอบคุณมากองค์หญิงอาหารมาแล้วจะตายอยู่แล้วท่านยังพักดีต่อข้าองค์หญิงข้าจะดูแลดอกนิรันดูแลเอ๋อถาลั่วให้เองดอกนิรันใช่แล้วเปาเจิงไม่ยอมให้ของศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ต่อไปแน่ฟังข้านะท่านต้องปกป้องดอกนิรันรักษาเอ๋อถาลั่วนำพาชนเผ่าช่วยให้แคว้นหลวหลันหวนคืนดาวตกเหมือนฝนอ่อนแอไร้แรงธาตุหยางขมยินไม่อาจเป็นสุขดวงดาวสี่ทิศกลับคืนตำแหน่งเมื่อยามเป็นตายไม่หวั่นถอยก้าวเทพท่านจะปล่อยให้นางโดนไฟเผาไหม้ตายจริงเหรอเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ลิขิตปรากฏการแปลงเฮ้ยดูสิเรียนมากเลยนะโอ้ยโอ้ยเขาหลอนอยู่ตรงไหนนั่นแหละสี่ตายผมเคยเห็นเป็นปากแล้วล่ะอ้าวไฟดับเองไปได้ยังไงครับตอนนี้เนี่ยแปลกโอ้โหไปหมดไปดาวดับต้องไปดาวแปลกจริงๆเนี่ยใช่เป็นเกล็ดน้ำป่าสวรรค์เมตตาทุ่มความเป็นธรรมให้ข้าแฟนเหลวหลันเจริญยืนยงมาฮันหยุดไฟด้วยเท้าเผาจุดไม่ติดสวรรค์คุ้มครองโหลหลันท่านฆ่าองค์หญิงองค์นี้ไม่ได้แล้วใช้ไฟเผาไม่ได้ใช้มีดฟันมาฮันประหารฝูหลันเดี๋ยวนี้ครับเอาตัวลงมาไปท้องเด่นเลยโดนไทยค่ะใส่เท้าเป่าบรรพชนคุ้มครองอย่าฆ่าฝูหลันไม่งั้นสวรรค์ลงโทษแน่ใช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 ่ฝูหลันมีบาปหนาไม่คู่ควรเป็นเทพธิดาสมควรประหารข้า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 เอ้ยแต่ว่าเมื่อคืนมีปรากฏการแปลกไฟดับดาบหักแสดงว่าสวรรค์ปกป้องฝูหลันข้าไม่ได้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 จะช่วยฝูหลันไหมนักบวชท่านว่ายังไงเมื่อคืนองค์หญิงกำชับพวกเราไว้บอกพวกเราอย่าเอาตัวไปแลกองค์หญิงปกป้องคุ้มครองชนเผ่าตั้งหลายสิบปีพวกเราเป็นหนี้บุญคุณนางจะนิ่งดูดายได้เหรอความหวังขององค์หญิงอยากให้เทพบุตรฟื้นขึ้นมากอบกู้เหลาหลันเราควรสงเคราะห์องค์หญิงนะเฮ้ยพวกเราสามคนอายุมากแล้วข้าเองก็ยังป่วยหนักด้วยโลหลันไม่มีผู้นำจากนี้จะอยู่กันยังไงองค์หญิงมอบหมายไว้แล้วให้ข้าพาชนเผ่าและของวิเศษไปยังที่ปลอดภัยรอให้เหตุการณ์สงบนิ่งแล้วค่อยใช้ดอกนิรันดร์รักษาคนป่วยและเทพบุตรจะทำให้โลหลันมีทายาทสืบทอดตราบชั่วนิรันดร์กาลดีสักวันเทพบุตรต้องฟื้นข
ข้าว่าให้ชิวเจินตาเป็นหัวหน้าเผ่าไปก่อนดีไหมว่ายังไงฮะก็ให้หัวหน้าเผ่ารับการคำนับด้วยได้ข้าชิวเจินตาจะสืบทอดน้ำพระทัยองค์หญิงยึดโหลหลันเป็นใจกลางยึดโหลหลันเป็นเลือดเนื้อน้ำที่ประธานพรฟ้าดินสนั่นตะวันฉายแสงสามเสียนอุ้มหนุนมั่งคั่งมั่งมีสืบทอดทายาทเจริญรุ่งเรืองสืบสานโหลหลันภาพชั่วนิรันดร์โอ้ย